สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดธุรกิจมาริโอเมาเรอร์พระเอกพันล้านผู้โด่งดังสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกติดอันดับศิลปินระดับโลกมาริโอผุดโปรเจกต์ทำธุรกิจทุ่มงบขายของเล่นมาริโอกรินและทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเองบอกเป็นสิ่งที่รักและชอบอยากทำมานานแล้วมีโปรเจกต์ที่แอบซุ่มเงียบทำมานานครั้งนี้ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ถือโอกาสเปิดแบรนด์ของตนเองด้วยคือแบรนด์ S28 ครับเรามีส่วนยังไงโอบอกว่าโอเป็นคนออกแบบทุกอย่างเลยครับช่วยคิดแนวแล้วก็คุมโทนลุคทุกอย่างครับเสื้อผ้าก็เป็นแนวที่สวมใส่สบายครับเหมาะกับบ้านเราที่ร้อนๆด้วยครับมีทั้งเสื้อยืดผู้หญิงและผู้ชายเลยครับคือแบรนด์อันนี้เป็นธุรกิจของโอเองเลยครับจะมีขายตามร้าน Playhouse ถือเป็นแบรนด์สาขาแรกของเราเลยไหมเป็นแบรนด์แรกเลยครับคือจริงๆโอ้เป็นคนชอบเสื้อผ้าการแต่งตัวอยู่แล้วและชอบเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรที่มีล้อก็ชอบหมดอยู่แล้วและชอบอะไรที่เป็นแนวเสื้อผ้าแมนๆแนวผู้ชายและโอ้ก็อยากทำให้แฟนคลับผู้หญิงของโอ้ด้วยก็เลยทำแบรนด์นี้ออกมาลงทุนเยอะไหมก็มีผู้ใหญ่ที่เขาช่วยสนับสนุนด้วยและโอ้ก็เป็นฝ่ายออกแบบครับคาดหวังกับธุรกิจนี้ยังไงบ้างจริงๆเราทำออกมาเพราะเราอยากทำด้วยก็คาดหวังเยอะเหมือนกันอยากให้มันสำเร็จแล้วก็เป็นอะไรที่เราชอบด้วยครับก็อยากให้คนที่ชื่นชอบโอหรือชื่นชอบผลงานของโอมาดูได้ครับจะไปถึงต่างประเทศด้วยเลยไหมก็จะไปถึงต่างประเทศมีขายที่ฟิลิปปินส์ที่จีนและก็อาจจะไปที่อเมริกาด้วยมีขายตามช็อปทั่วไปหรือเปล่าใช่ครับผมและก็อาจจะมีเป็นป๊อปอัพขึ้นมาตามห้างด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวยังไงโอจะแจ้งเรื่องข่าวสารใน Instagram โอนะครับเปิดตัววันนี้เป็นยังไงบ้างมีแฟนคลับให้การตอบรับดีมากไหมโอบอกว่าใช่ครับมีแฟนคลับจีนแฟนคลับฟิลิปปินส์มากันครับโอก็พูดหลายภาษาเลยครับวันนี้ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนผมทุกครั้งที่ได้เจอแฟนๆที่ต่างประเทศถึงเราจะพูดคนละภาษาแต่บางอย่างมันสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องอาศัยคำพูดเลยด้วยซ้ำแต่ในอนาคตผมจะพยายามหัดพูดภาษาอื่นๆให้ได้ครับตอนนี้พูดได้แค่คำทักทายสั้นๆและผมก็รู้สึกผิดกับพี่ๆบอดี้การ์ดเพราะบางทีก็โดนแฟนคลับผมเหยียบเท้าบ้างชนบ้างกระแทกบ้างซึ่งผมเข้าใจในจุดนี้นะแฟนคลับต่างประเทศเขาไม่ค่อยได้เจอเราเวลาไปหาแต่ละครั้งก็เลยจะมากันเยอะเป็นพิเศษขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news24tv.com ขอบคุณค่ะ